โอเคตามผมเข้าไปเลยนะครับฉายไฟฉายโอเคนะฮะไปครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกหลุมโอ้โหดูทางเข้าเด้แม่งโคตรน่ากลัวเลยเดินเดินไปฮะมีใครยืนอยู่ในระมึงเอ้ยเอาฮะเข้าไปลึกนะเนี่ยตัวบ้านเนี่ยและเข้ามาคนเดียวด้วยทีมงานอยู่ด้านนอกหมดนะครับไหนวะตัวบ้านอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาแล้วไงกูหาตัวบ้านไม่เจออยู่ตรงไหนวะโอ้ยใจเย็นเย็นแม่งสุดว่ะดูทางเข้าก็รู้แล้วนะฮะแฟนเพจครับโอ้โหจอมปวกจะเข้าตรงไหนวะเนี่ยบ้านเดี๋ยวตัวเฮ้ยเดี๋ยวใครวะโอ้ยเหมือนใครเดินเหยียบอะไรเลยวะนี่ไงตัวบ้านข้างในมีใครอยู่ไหมครับทุกบ้านดิมีอะไรบ้างวันนี้โอ้โหดูใต้ถุนโอ้ที่ทำไมต้องมาปลูกข้างในด้วยอ่ะบ้านแบบนี้ไอ้เชี่ยไอ้ตุ๊กแกแม่งน่ะเอาแล้วไงกูโอ้ยให้บ้านมีปะวะนี่ไงบนตัวบ้านบนตัวบ้านเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะเฮ้ยเหมือนใครขยับอะไรทำอะไรเลยอ่ะเชื่อเอาข้างในมีใครอยู่ไหมครับโอ้โหบ้านทำไมมันเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวโคตรเงียบเลยพี่เอ้ยบรรยากาศโอ้ยโอเคพี่โอเคครับถึงแล้วพี่โอเคครับถ้าถึงแล้วนะครับจุดธูปเทียนด้านหน้าได้เลยครับถ้าจุดเสร็จแล้วอัญเชิญวิญญาณสัมภเวสีที่อยู่รอบๆมานั่งฟังเรื่องที่จะเล่าได้เลยครับได้พี่โอ้ยโอเคพี่เฮ้ยเสียงใครไม่รู้อ่ะอย่างกับเสียงผู้ชายเลยอ่ะมีที่ไหนวะเนี่ยเล่าเรื่องเจอผีให้ผีฟังจะเป็นคนรักข้าวรักของหวงของมากๆมาแล้วใช่ไหมมาแล้วแน่นอนเลยผมได้รับโทรศัพท์นะฮะได้รับเดี๋ยวใครอ่ะเฮ้ยและต้องบอกไว้ก่อนมอเตอร์ไซค์คันนั้นที่คนที่เขาเสียชีวิตคือพี่ชายผมนะฮะเขารักมากๆเก็บไว้ในห้องเก็บของนะฮะใครอ่ะเฮ้ยผ
ผมได้นำกลับมาไว้ที่บ้านผมเพราะบ้านผมกับบ้านเขาไม่ไกลกันใกล้กันนะฮะกลับมาดูแลอีกทีนึงหลังจากจบเรื่องวันนั้นรถมอเตอร์ไซคันที่เขารักมากมากมากเลยนะครับเกิดอุบัติเหตุเกิดเรื่องเอ้ยเดี๋ยวไอชิปหายใครวะลุงจุนเฮ้ยลุงจุนลุงชงลุงอะไรก็ไม่รู้ใช่ลุงปะครับตะเฮ้ยเดี๋ยวตะเป็นลุงออกมาเลยถึงไหนแล้ววะบอกมึงอยู่กับใครมั่งในบ้านเนี่ยมันไม่ค้างครับมันไอรถกลับคืนนั้นเลยผมก็เลยถามมันว่ารูปร่างเป็นยังไงได้รับโทรศัพท์ใครอ่ะเฮ้ยพี่มีใครไม่รู้อ่ะรอบบ้านเลยอ่ะขึ้นมาบนบ้านเลยครับออกมาให้ผมเห็นหน่อยครับผมมีเรื่องจะคุยอะไรกับพี่หลายอย่างเฮ้ยใครอ่ะพี่เฮ้ยเดี๋ยวว่าแล้วมันมีเสียงอะไรด้วยเสียงด้านนอกได้เลยครับได้ครับโอ้โอเคภารกิจจบแม่งน่ากลัวชิบหายเลยโอ้โหดูทางเดินดิเมื่อกี้มันเหมือนแบบลักษณะว่ามีใครเดินอยู่รอบบ้านเลยนะมันเป็นเสียงแบบใครเดินอยู่รอบบ้านเลยมีใครปะวะไปกลับไปที่ทีมงานไม่สุดยอดกับที่นี่นะฮะก็ขอบดูทางเดินดิเชี่ยแม่งสุดว่ะเข้ามาไกลด้วยนะดูจากบงดูจากบ้านนะฮะผมเข้ามาไกลพอสมควรนะครับตอนนี้ผมกำลังเดินกลับไปที่ทีมงานแล้วนะฮะเหงื่อแตกครับพี่ครับเหงื่อแตกพากไปหมดแล้วครับพี่เหมือนจะวิ่งรอบสนามหลวงมาเลยเป็นไงบ้างโอ้โหพี่นั่งเล่าเรื่องผีในบ้านผีพี่คิดว่าขอให้ผมนั่งยิ้มบ้างละครับมาเดี๋ยวมาเรามาสัมภาษณ์กันหน่อยค่อยเดินมาอุ้ยพี่ผมบอกเลยว่าครั้งแรกผมเลยเล่าเรื่องผีในบ้านผีเป็นยังไงบ้างอ่ะเล่าเลยครับเกือบจะเล่าไม่จบยังไงครับไหนเนาะแม้กระทั่งเสียงเดินรอบบ้านนะครับ